จัดงานนะครับท่านไหลวันวีระเนี่ยนะครับรวมทั้งท่านเศรษฐกิจและคณะต้องรับนะครับท่านนายกสมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยวนะครับราชการในที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พัทยาให้รับทราบจัดประชุมโคซิลฟอรัมมีการในปลายปีนี้นะครับผมก็เชื่อว่าหลักใหญ่ๆเริ่มแรกขออนุญาตพอดีทางที่เสร็จงานให้ดำเนินการที่สนับสนุนในส่วนของไลออนเนี่ยนะฮะท่านที่เป็นการในการจัดงานก็เลยมีส่วนในการสนับสนุนเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่ 15 สิงหาคมที่ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วีระลาดหนองขุ่นประธานจัดการประชุมโอซิลฟอรัมพัทยาครั้งที่ 61 ร่วมเป็นประธานในการประชุมประจำปีไลออนภาคพื้นบุรพาและเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 61The 61 Oriental and Southeast Asia Lions Forum Ride Osil โดยมีคณะทำงานจากสโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยพร้อมด้วยนายภูมิพิพัฒน์กมลนาถเลขานุการนายกเมืองพัทยานายบรรจงบรรทุนประยุกต์รองประธานสภาเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากสมาคมต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยเมืองพัทยาร่วมกับสโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีไลออนภาคพื้นบูรพาและเอเชียอาคเนย์ครั้งที่61 The 60 Oriental and Southeast Asia Lions Forum Ride Osil โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17พฤศจิกายน2567ณศูนย์การประชุมนานาชาติพีซโรงแรมรอยัลคลิฟบีชพัทยาซึ่งเป็นการประชุมของสมาชิกสโมสรไลออนในภาคพื้นโอซิล16ประเทศได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันจีนฟิลิปปินส์มาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์กัวมมองโกเลียบรูไนมาเก๊าพม่าลาวกัมพูชาและไทยทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มวลชนสมาชิกสโมสรไลออนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันสร้างความสัมพันธไมตรีมิตรภาพเรียนรู้แลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมโดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามรวมจำนวนกว่า 5,000 คนซึ่งคาดว่าการประชุมนี้จะเกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนับร้อยล้านบาทและจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปทางด้านนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าเมืองพัทยาพร้อมอำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนในการจัดการประชุมครั้งนี้ตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบของทางราชการซึ่งคาดว่าการประชุมโอซิลในครั้งนี้จะสามารถกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรมระบบขนส่งร้านอาหารสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่พัทยาและจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยในการสนับสนุนคือในส่วนของทางเมืองพัทยานะคะเราได้คุยกันนอกรอบกับทางสโมสรที่เราคุยกันเมื่อแล้วนะคะสิ่งที่ท่านประธานท่านนายกเมืองพัทยานะครับท่านสมาชิกไลออนทุกภาคส่วนนะครับก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะครับสำหรับอำเภอก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ยินดีครับก็รับนโยบายไปประสานท่านนายกได้ครับขอบครับเรียกว่าด้านสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับก็พอจะเป็นตภาพร่วมมีการต้อนรับคณะไลออนทั้งประมาณน่าจะเฉลี่ยประมาณ 8,000 คนนะครับต่อครั้งที่มีการประชุมนะครับแล้วก็ผมได้รับการประสานงานจากทางท่านประชุมย่อยของโรงแรมในส่วนของรีสอร์ทนะคะอาคารสี่โรงแรมอยู่ในที่เดียวกันนะคะในส่วนของความพร้อมของโรงแรมโฮเทลกรุ๊ปพร้อมนะคะในการจัดงานในครั้งนี้ครับเรียนท่านนายกแล้วก็การสมาชิกนะครับส่งสอบไปก่อนสากลภาครวมของแหล่งท่องเที่ยวสนามกอล์ฟสปาแล้วก็กิจกรรมอื่นๆในจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะมีสมาชิกเข้ามาในพื้นที่นิดนึงสำหรับการประชุมในครั้งนี้เพราะว่าเดิมเป็นของพี่มดนะคะเป็นนายกสมาคมคนก่อนอันนี้ก็มาต่อสมัยกับทางคุณสันเพชรนะคะ
Red Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy